โอเคฮะมายินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สู่ Alive A Channel วันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มากับเกมที่ชื่อว่า Ask Rain ที่ชื่อว่า Ask Land Ask Land อะไรก็ว่าไปนะฮะต้องขอไปด้วยนะครับผมเป็นเกม SRPG มาใหม่ภาพสวยมากๆนะครับเรียกได้ว่าน่าจะสวยที่สุดแล้วถ้าเทียบกับ Exhaust Hero ผมว่าเกมเนี้ยกินในเรื่องของกราฟิกเลยนะครับผมแล้วก็ความสมูทของตัวละครนะก็จะคล้ายๆกันกับ Exhaust หน่อยเพียงแต่ว่าการเล่นเนี่ยมันจะเป็น SRPG นะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนตารางหมากรุกอะให้เราเลือกเดินไปตามช่องๆนะครับแล้วก็เล่นกันไปเดี๋ยวผมว่าคนน่าจะเห็นเกมเพลย์กันมาเยอะแล้วแหละเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนอื่นๆกันบ้างที่หลายๆช่องไม่ได้รีวิวนะเพราะเขายังเล่นกันไม่ถึงระบบในเกมนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูที่ตัวละครก่อนเลยนะครับมาจากทางซ้ายมือรูปเนี่ยฮะหัวนี้นะฮะนี่คือตัวละครนะครับแต่ถ้าเราจะดูตัวละครทั้งหมดที่มีในเกมนี้ให้กดตรงนี้ฮะใช่ไหมผมมั่วไปเนี่ยถูกแล้วนี่ฮะนี่คือตัวละครทั้งหมดในเกมนะครับปัจจุบันนี้มีอยู่43ตัวนะครับแบ่งเป็นประเภท R SR แล้วก็ SSR เท่านั้นนะครับซึ่ง SSR โคตรเยอะ SSR มันเยอะกว่าตัวอื่นเลยเดี๋ยวเราดูว่าไม่มีกี่แถวนะ SSR อันนี้แถว SSR นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เดี๋ยว10 19 20 17 18 16ตัว SSR มี16ตัว oh my god 3ตัวนี้คือตัวที่มันแถมมาเริ่มเกมแล้วไม่นับนะครับเป็นตัวระดับ Nก็คือระดับกากสุดแต่มันคือพระเอกนางเอกฮะมันพัฒนาไปได้ซึ่งตัว SSR มันเยอะเพราะว่ามันจะเอาให้เรามาเมเนจในการเล่นซึ่งตัวนี้แจกฟรีนะเล่นครบ7วันได้แน่นอนตัวนี้ทำเควสได้ครบโคตรเท่เป็นสายแต่ละสายก็ว่ากันไปนะฮะไล่ดูกันแต่ละตัวก่อนเลยมากับไลท์ A นี่คือละเอียดอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูชื่อฮีโร่กันเลยเปิดมาไม่มีช่องไหนเขารีวิวหรอกชื่อฮีโร่เนี่ยLive A เข้ามารีวิวชื่อฮีโร่ก่อนเลยนะครับอ่ะตัวแรกนะครับเป็น SSR ฝั่งซ้ายมือธาตุสายฟ้านะครับน้องชื่อว่าเซอร์ไพรส์เฮ้ยจริงดิเอาชื่อนี้จริงดิมันชื่อเซอร์ไพรส์อ่ะเป็นสายธาตุสายฟ้านะครับเป็นอาชีพนักเวทแต่ใช้อาวุธเป็นไม้เท้านะครับอันนี้ชื่อว่าแคลไลส์นะครับผมเป็นอาชีพโจรนะครับธาตุไฟใช้อาวุธเป็นมีดสั้นนะฮะตัวนี้มีชื่อว่ามันชื่อพีคอกอ่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเหมือนกันผู้หญิงนะเป็นธาตุมืดนะครับธาตุมืดเป็นอาชีพนักรบนะครับใช้ดาบมือเดียวหรือว่ากระบี่นั่นเองตัวนี้ชื่อว่าชาร์ลอตนะครับเป็นธาตุน้ำอาชีพนักสู้เหมือนเดิมวอริเออร์นั่นเองครับใช้เป็นกระบี่ครับตัวนี้ชื่อว่าลีน่านักเวทนะครับธาตุน้ำใช้เป็นเจ้าเมจิกแวนมันจะเป็นแบบมันจะเป็นอาวุธเวทเป็นอาวุธเวทที่ไม่ใช่คาถามันจะเป็นลอยได้นะฮะนี่ตัวนี้อย่างเท่เลยตัวนี้มีชื่อว่าริชาร์ดนะครับถ้าสายฟ้าเป็นอาชีพแทงค์นะครับใช้อาวุธเป็นหอกกับโล่หอกโล่คู่กันนะมันจะมีหอกโล่เดี๋ยวมันจะมีอย่างอื่นด้วยตัวนี้ตัวที่ผมมีชื่อว่าซีทาร์ดนะครับผมเป็นคู่ปรับกันซีทาร์ดหรือเสกฮาร์ดนี่แหละเป็นธาตุไฟนะครับอาชีพวอริเออร์ใช้เป็นทูแฮนด์สวอร์ดหรือว่าดาบใหญ่นั่นเองตัวนี้มีชื่อว่าคาเช่นะครับหรือว่าแคชชื่อว่าแคชนะท่าน้ำครับเป็นอาชีพแทงอาวุธเป็นหมัดนะครับ
ตัวนี้ชื่อว่าคาร์เป็ตนะครับถ้าสายฟ้าเป็นอาชีพนักรบนะครับแต่อาวุธใช้เป็นขวานนะฮะโหตัวนี้ก็นักสนุกอยู่แล้วเอริก้าครับผมอันนี้เป็นท่าแสงสว่างนะครับนักธนูใช้อาวุธเป็นธนูจะพูดทำไมอันนี้ชื่อกาบิลนะครับกาบิลหรือกาเบียลนั่นเองนะเป็นทัดมืดครับผมเป็นแท้งใช้อาวุธเป็นดาบโล่นะจะแตกต่างจากตัวนี้นะตัวนี้เป็นหอกโล่นะครับอันนี้เป็นดาบโล่นะครับเป็นตัวแท้งนี้อาชีพโลกเหมือนเดิมนะอาชีพโจรนั่นเองชื่ออีเวนนะครับอีเวนนี้คือใช้มีดสั้นเหมือนกันนะครับทัดน้ำตัวนี้ซิวานะครับทัดไฟเป็นอาชีพนักธนูใช้อาวุธก็ธนูสิฮะอันนี้นะเขาอาจจะมีปืนมั้งมันมีหน้าไม้ด้วยไงใช่ใช่ออทัมนะครับตัวนี้ชื่อออทัมเป็นธาตุไฟครับสายเวทใช้เป็นตัวอาวุธเวทนะครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้ใช้คาถาพูดผิดขออภัยนี่ไงอันนี้เป็นอันนี้ชื่อมิคาเอลนะครับหรือว่ามิเชลนะครับธาตุแสงสว่างนั่นเองนั่นเป็นคู่ปรับกันกับตัวนี้เอ้ยคู่ปรับกันกับตัวไหนวะตัวธาตุมืดอ่ะน่าจะคู่ปรับกับตัวนี้ตัวนี้กาเบียลไงตัวนี้มิคาเอลนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นอาชีพโจรครับแต่อาวุธใช้เป็นหอกเอาดิโจรใช้หอกตัวนี้บ้างครับตัวฮิลชื่อว่าคาฟาเอลนะครับคาฟาเอลตัวนี้ธาตุแสงครับเป็นอาชีพพระนั่นเองอาวุธที่ใช้ลิลิกส์นะฮะใช้เป็นลิลิกส์มันจะเป็นเหมือนแบบเครื่องรางของขลังที่ห้อยๆอ่ะไว้โจมตีได้หมดแล้วอันนี้เป็น SR นะครับมีมากมายแต่ผมก็ยังไม่ได้จริงๆผมอยากได้ตัวนี้นี่ตัวนี้ อันนี้เป็นแค่เบื้องต้นของตัวละครอันนี้อาวุธนะครับอาวุธเนี่ยถ้าใส่ไปแล้วในตัวละครก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะเมื่อกี้เราไปดูตัวละครกันแล้วเรามาดูกันที่สเตตัสกันบ้างนะครับชื่อจะบอกอยู่ด้านบนสุดนะครับแรงค์นะฮะตามมาด้วยธาตุอาชีพอาวุธค่าพลังโจมตีเป็นค่าพาวเวอร์แล้วกันขอใช้เรียกว่าค่าพาวเวอร์ความสนิทสนมครับ กดเข้ามาอินโฟนะฮะทางด้านซ้ายมือคือทางขวามือเมื่อกี้อันนี้คือเรตติ้งนะครับเรตติ้งผมเล่นตัวนี้เนี่ยอยู่อันดับที่41ของเซิร์ฟเวอร์นะปัจจุบันนะครับโหมีอันดับ1 600 639แต้มนะทางขวามือนะฮะเริ่มจากแพสซีฟติดตัวก่อนเลยแต่ละตัวจะมีแพสซีฟไม่เหมือนกันนะครับจะกดดูได้ตรงนี้ถ้าเราได้ตัวละครซ้ำกันมาทำอะไรมาอัพแพสซีฟครับก็คือกดตรงเนี้ยแพสซีฟจะโดนอัพต่อไปก็คือ ขออภัยฮะการรีวิว ในการลุยด่านอะไรพวกเนี้ยฮะจะเลือกอันไหนอันไหนมันเหมาะกับด่านไหนอะไรเงี้ยฮะค่าพลังชีวิตนะครับข้างหน้าสีขาวคือค่าปกติที่บวกข้างหลังคือพวกไอเทมที่เราใส่เข้ามานะครับเอามารวมกันอย่างเนี้ย508บวก308จะรวมกันได้816ประมาณนี้ฮะต่อมาคือค่าพลังโจมตีกายภาพครับขออภัยนะครับผมไม่ค่อยสบายต่อไปนี้เป็นค่าพลังโจมตีเวทนะครับมีแค่50เท่านั้นเองค่าพลังป้องกันกายภาพครับค่าพลังป้องกันเวทตัว B นี่นะตัว A นี่คือน่าจะค่าโมเมนต์ครับหรือว่าบล็อกในการเดินนั่นเองต่อไปข้างล่างเป็นสกิลนะครับเริ่มต้นมาจะมีแค่1สกิลนะแล้วก็อันนี้จะใช้ได้ตอนเลเวล35คือสกิลลีดเดอร์นะครับบางตัวจะไม่มีนะ
แถบต่อมาอาวุธครับอย่างนี้ผมบอกไปอาวุธเนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใส่เป็นหน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยไอ้ตรงนี้จะเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ว่าพวกชุดเกาะแหวนอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ฮะถ้าผมใส่อาวุธธรรมดาเนี่ยพอเล่นในเกมมันก็จะเปลี่ยนด้วยนะนี่เป็นต้นฮะต่อไปสกิลทรีครับแต่ละตัวจะมีสกิลแอคทีฟแพสซีฟไม่เหมือนกันถึงแม้เราจะได้ฮีโร่ตัวเดียวกันถ้าเราอัพไม่เหมือนกันนะครับก็จะเพิ่มความหลากหลายในการเล่นไปจนถึงแอนิเมตนะครับแอนิเมตสกิลเนี่ยจะเป็นคัตซีนะถ้าเป็น SSR จะเป็นแอนิเมชันลอยขึ้นมาเลยฮะเนี่ยก็จะมีแนวทางการเล่นไม่เหมือนกันใครสายดีเฟนซ์ใครสายโจมตีก็ว่ากันไปแต่ละตัวก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับ SSR ข้อแตกต่างของ SR กับ SSR นะครับแทบไม่ต่างกันเลยแต่ถ้าเป็นตัวระดับ R เนี่ยต่างครับระดับ R บางตัวจะไม่มีอันติเมตครับมันมีเนี่ยอันติเมตตัวนี้ไม่มีเห็นไหมอันนี้เป็นเหมือนเป็นแพสซีฟเลยนะฮะเนี่ยบางสกิลของตัว R เนี่ยจะไม่มีให้เลือกได้เยอะเท่ากับสายพวก SSR หรือว่าตัว SR นะครับต่อไปเอ้ายังไม่เสร็จต่อไปนะครับผมสกิลทรีไปแล้วอันสุดท้ายยังไม่เปิดนะครับต้องผ่านด่านเอสโซด5ก่อนก็คืออันนี้มันจะปลดล็อกในส่วนของการอัพรูนนั่นเองครับความสามารถของตัวละครนั่นเองก็เดี๋ยวไปรีวิวให้ในภายหลังเสร็จไปนะสำหรับตัวละครต่อไปกระเป๋าครับก็กระเป๋าแหละไม่มีอะไรมากกาชาครับผมก็เหมือนสุ่มกาชาปกติเลยเกลือไหมก็เกลือตามสไตล์เกมแนวนี้ตู้นี้ก็จะเป็นตู้ที่เราเลือกอาวุธได้ว่าเราอยากจะให้มันออกเป็นอาวุธของตัวละคร SR ตัวไหน SSR ตัวไหนมันจะได้เท่ๆอย่างเนี้ยผมเลือกเป็นดาบใหญ่ของไอ้ลุงเนี่ยมาเพราะผมมีตัวลุงเวลาสุ่มกาชาไปจะสุ่มได้ตอนที่เราผ่านด่านก่อนนะเราถึงจะสุ่มได้นะครับซึ่งไอ้ตัวที่เรามาสุ่มกาชามันคือตัวที่เราชนะมันมานี่แหละ หลักการเราจะรู้ได้ว่าเราได้ SR SSR ตรงไหนคือถ้าเรากดมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าเป็นสีฟ้านะครับเกลือฮะคือได้แค่ระดับ N ถ้าสีทองคือ SR ถ้าสีทองแล้วมีแสงม่วงๆด้วยคือ SSR ครับนี่ไม่ต้องสืบครับเกลืออ่านี่เป็นอาวุธของตัวฮิวฮะอาวุธของตัวฮิวโอเคเสร็จไปต่อไปเป็นกิลฮะกิลจะเปิดในตอนที่เราเลเวลประมาณ15-16นะ15นะครับก็จะสามารถสร้างกิลหรือเข้าอยู่กิลได้นะครับเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเลยเข้ามาอยู่ได้นะครับกิลรีแล็กซิ่งถ้าเกิดว่าใครเล่นนะต่อไปครับช็อปครับโค้ดเบต้ามันก็ขายของกันแล้วนะเราสามารถเติมเงินได้ยังไม่ได้นะฮะยังไม่เปิดให้เติมครับผมนี่ร้านค้ากิลครับใช้แต้มกิลนี่ร้านค้า MVP ครับใช้แต้ม MVP ใช้แต้ม PVP ร้านค้า PVP พูดผิดต่อไปฮะด่านและโหมดต่างๆนะครับเอาในอินเทอร์เฟซนี้ก่อนอันนี้เป็นเมืองที่เราสร้างนะครับปราสาทของเรานะครับสามารถอัปเกรดปราสาทได้นะฮะอันนี้จะเป็นตัวผลิตไม้นะครับผลิตอันนี้ผลิตเนี่ยไอเหรียญตรงนี้ไว้ใช้อย่างเงี้ยฮะเพื่อที่จะอัปเกรดเมืองของเรานั่นแหละอันนี้ผลิตอิฐบล็อกนะฮะอันนี้ก็ผลิตอิฐบล็อกอันนี้ถ้าเกิดว่าอัปเกรดนะมันจะทำให้เรามีคนงานเพิ่มขึ้นตอนนี้เรามีคนงานอยู่2รอบถ้าเกิดว่าอัปเต็มก็เป็น4รอบก็อัพพวกนี้ไปฮะเนี่ยมันขาดอันนี้ฮะแล้วก็ต้องอัพนี้ให้เลเวลมันเยอะๆหน่อยมันได้ใช้ทันท่วงทีอัพปูนไหมอัพปูนสักหน่อยส่วนอันนี้ฮะก็จะเป็นการ
ส่งฮีโร่ไปลุยด่านต่างๆนั่นเองก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเกมทั่วไปต่อไปก็จะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซนี้เนาะนี่เราสามารถมองอย่างนี้ได้นะนิดนึงกดค้างแล้วก็เลื่อนนะอันนี้ก็เป็นเควสครับผมเป็นอีเวนต์เป็นอีเวนต์นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราครบ7วันเนี่ยทำตามเควสเราก็มีสิทธิ์ได้ตัวนี้ฮะ SSR โคตรเท่เลยตัวนี้นี่เป็นเควสรายวันนะครับทำเสร็จหมดแล้วก็จะได้ XP ได้ขนมเอามาไว้กินเพิ่มค่าพลังงานในการเล่นเกมนั่นเองก็เป็นโค้ชเบต้าอยู่ยังไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับยื่นเควสในเรื่องฮะอีเวนต์ฮะต่อไปฮะด่านต่างๆนะครับก็จะมีด่านจนภัยหลักนะครับก็คือมุมขวาล่างเนี่ยปัจจุบันผมอยู่ด่าน5ครับผม4ทับ6ยังเล่นต่อไม่ได้นะมัน requirement level ที่17นะครับเราต้องไปทำตัวเองให้ level 17ก่อน ต่อไปครับ3ด้านล่างไล่เลยอันแรกครับเป็นด่านที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครละกันซ้ายสุดนะครับคือการอัปเกรดอาวุธครับเป็นพวกดันเจียนอัปเกรดอาวุธเป็นพวกบอสต่างๆนะครับอันนี้ต้องเลเวล20นะครับอันนี้ก็คือดันลงดันนั่นเองฮะอันนี้ตอนแรกเลเวล13ถึง15อันนี้เลเวล15ถึง20นะครับเอาไว้ลงดันมีโอกาสได้ของสีทองนะครับได้ของอีกมากมายอันนี้เอพิโซด5จบก็จะเปิดนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมีเก็บ XP ลงดันนะครับแล้วก็อัปเกรดตัวละครอะไรพวกนี้ฮะหินที่เอามาอัพสกิลนะครับนี่เลเวล31นะไปอันนี้2นะครับอันนี้เป็นเนื้อเรื่องย่อยนะฮะเนื้อเรื่องย่อยเนี่ยจะดรอปของที่จำเป็นกับการอัพสกิลครับเนี่ยฮะหินอันนี้ฮะคือสกิลแต่ละอันที่เราจะอัพเนี่ยมันจะต้องใช้หินตามธาตุของแต่ละตัวละครนั้นๆด้วยฮะก็มาลงดันตัวนี้เอาหินพวกนี้ครับมันจะเป็นเควสย่อยนั่นเองนี่มีแชปเตอร์2ให้เพิ่งเข้ามาดูเนี่ยฮะยากอยู่บางอันมันเป็นสเตอร์จี้นะคือแบบมันไม่ได้แบบเล่นลุยอย่างเดียวเราต้องแบบวิเคราะห์ด้วยหรือบางทีแล้วต้องผ่านเงื่อนไขของแต่ละด่านด้วยต่อไปครับขวาสุดครับนี่เป็น PVP นั่นเองการจะเล่น PVP ได้ต้องมีตั๋วนี้ฮะวันนึงเล่นได้5อันมั้งถ้าซื้อโคตรแพงนะเนี่ยอันนี้คือ PVP นะอยู่อันดับที่333นะตอนนี้สร้างทีมป้องกันได้นะครับถ้าขึ้นอยู่ว่าเราอยากป้องกันด่านไหนด่านไหนเราถนัดถ้าเราถนัดด่านนี้อ่ะไปสร้างทีมป้องกันด่านนี้เวลาคนที่มาสุ่มเจอเราเขาจะได้แบบแก้ยากๆหน่อยนี่ผมยังไม่ได้ไปเช็คเลยถ้าเราไม่มาตั้งทีมไว้มันจะตัวละครเก่าๆมาอย่างเงี้ยเราก็จัดหน่อยผมเปลี่ยนนะฮะเอาตัวเมฟของเราลงไปเนี่ยเราก็ไล่ลำดับได้ครับ2 3 4 5โอเคตามนี้กดเซฟครับผมนี่คือทีมกันบ้านเราไม่อยากจะคิดเลยว่าโดนตีไปเท่าไหร่มันมีฮิสตอรี่ให้ดูอะเนี่ยมันมีคนมาตีเราเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยสิอันนี้มันมาตบเราตอนเราเลเวล14นะฮะเราสามารถไปดูรีเพย์ย้อนหลังได้นะดูความอัปยศของเราว่าแบบไปวางทีมป้องกันยังไงให้มันกาวได้ขนาดนี้เดี๋ยวดูหน่อยสิโอ้เขามีไอตัวกาเบียลนะครับก็ทำดีแล้วนะเราแพ้ได้ไงวะอ๋อผมว่าน่าจะแพ้ว่าตัวฮีอยู่แน่เลย
มันเดินไปไม่ได้นั่นเองเราเดินไปไม่ได้ฮะตัวเรามันใกล้เกินโอ้ยนี่แทงทะลุทุกตัวเลยเหรอมันจะเกินปุยมุ้ยโอ้โหเกินไปเกินไปเกินปุยมุ้ยมากเนื้อปิดฉากกันไปนี่คือผมดูรีเพย์ย้อนหลังนี่เฉยนะอ๋อผมรู้แล้วไอ้ตัวนี้มันฮิวแรงเป็นตัวนางเอกอะไม่ได้ไปโฟกัสที่ตัวฮิวนั่นเองเราคิดว่าน่าจะแพ้ธนูปลอมธนูปลอมยิงธนูจริงตายสักตัวแทงมันไม่ตายด้วยโอ้โหโอ้แพ้ธาตุโอ้โหดอกเดียว600เหลือจะเชื่อแรงกันไปไหมผมรู้แล้วไม่ต้องดูก็รู้แล้วว่าแพ้เพราะไอตัวเวทมันเราไม่ได้ฆ่าตัวฮิวนี่ไงมันเป็นออโต้ไงคุณผู้ชมเราไม่ได้คอนโทรลอะเนี่ยถึงแล้วตัวอื่นเราจะฆ่าได้ก็จริงแต่ตัวเวเขาแรงมากเลยแล้วไอ้ตัวลุงเรามันแพ้ธาตุด้วยไงตีไปเดี๋ยวเขาก็หิวเฮ้ยอาวุธเขามัน SSR ป่ะเนี่ยอาวุธเขามันเหมือนจะของแรงเลยฮะโอ้โหนี่ไงลุงโดนสวนทีแตกเนี่ยตอนนั้นลุงยังเลือด500อยู่เลยไม่ต้องดูแล้วฮะ สืบก็รู้แล้วเนี่ยตีเขาไม่ตายอ่ะ100กว่าเองโอ้โหคิวมาทีเลือดเกิดเต็มพอเลยมันดูความอัปยศตัวเองนะเมื่อกี้การนี้ฮะ PVP ก็จะมีร้านค้าด้วยนะนี่เมื่อกี้เราไปดูกันนั่นแหละนี่นะครับก็นี่คือรีวิวคร่าวๆนะฮะข้างบนมีอะไรมีทองมีบี้ที่เอาไว้สุ่มกาชานั่นเองครับมีพลังงานคือแซนด์วิชนะครับผมอันนี้ก็ของแจกนะครับช่วงโคสเบต้าตั้งค่ามีอะไรบ้างบนเป็นเพลงนะครับมิวสิกนี่เอฟเฟคครับกดแล้วไม่มีเสียงเห็นปะอันนี้เสียงภาคซึ่งตอนนี้เกมยังไม่มีเสียงภาคครับผมตั้งการ notification นะอันนี้ทั่วไปกราฟิกครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้อันนี้ปิดเปิดฉากแบทเทิลนะครับแอดเพื่อนครับส่งหัวใจได้เต็มแล้วเนี่ยโปรไฟล์เปลี่ยนได้นะครับอยากได้ตัวไหนที่เราชอบก็เอาไว้น่ารักดีกรอบยังไม่ได้ฮะนี่โดนล็อกอยู่ไม่รู้ว่าปลดจากอะไรเดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันไอดีครับผมไม่มีอะไรการ์ดครับผมการ์ดดีเราฉายาฮะยังไม่มีตัวละครอันนี้ตัวละครหลักเรานะมาอวดเบ่งไว้ตรงนี้ก็ได้นะโอเคก็หลักๆมีเท่านี้ครับกับเกมนี้ Archland นะครับผมใครที่ชื่นชอบอยากเล่นก็ไปโหลดกันได้สำหรับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตรงไหนอยู่ใต้คลิปครับ
ปรากดดูเอา Android เล่นได้ฮะ iOS รอไปก่อน iOS จริงๆเล่นได้แหละแต่มันต้องลงทะเบียนซึ่งมันหมดเขตลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้วแต่ถ้าอยากเล่นจริงๆก็เหมือนผมมาเล่นในคอมได้ครับโหลดมาลงใน emu แล้วก็เล่นใน PC ได้มันมีเวอร์ชั่น PC ด้วยนะแต่เราต้องสแกน QR code ล็อกอินใช่ครับซึ่งเล่นได้ไหมเล่นได้ไม่มีปัญหาลื่นด้วยลื่นกว่าลื่นมากๆด้วยนี่คือเวอร์ชัน PC จะลื่นมากโอเคไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมใครอยากได้ข้อมูลตัวไหนถามมาได้เลยนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ